ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์และไผ่แดงค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้กลับมาที่บ้านไผ่แดงเป็นครั้งที่10แล้วเพิ่มแป๊บเดียวนะคะเราอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณครึ่งค่อนเล่มแล้วล่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าวัตถุนิยมประยุกต์ค่ะชื่อแปลกเนาะพี่เป็นชื่อบทนะคะครับซึ่งอาจจะตีความลำบากนิดนึงว่าหมายถึงอะไรวัตถุนิยมประยุกต์เป็นคำที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะคำนี้ครับต้องติดตามกันค่ะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ประโมทซึ่งมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาแล้วก็เป็นผลงานที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทางรายการห้องสมุดหลังไมค์ต้องขอบคุณทางสถาบันคึกฤทธิ์ขอบคุณหม่อมหลวงวิสุมิตราประโมทนะคะที่ให้ห้องสมุดหลังไมค์นำเรื่องนี้มาถ่ายทอดในห้องสมุดหลังไมค์ให้คุณฟังได้ฟังกันแล้วก็สามารถจะติดตามห้องสมุดหลังไมค์ไผ่แดงรวมไปถึงผลงานอื่นๆของห้องสมุดหลังไมค์ได้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะนอกเหนือจากเว็บไซต์ Thai PBS Podcast ของ Thai PBS แล้วก็ยังมีทั้งแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube ครับผมแล้วก็ถ้าจะติดต่อกันก็3ช่องทางเลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook Thai PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทางYouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปที่บ้านไผ่แดงกันเลยนะคะกับตอนที่ชื่อว่าวัตถุนิยมประยุกต์ค่ะในสังคมที่ถูกต้องนานาสมพันธ์การขโมยหรือจารกรรมนั้นจะไม่มีเลยแก่นแก่นกำจรพูดขึ้นอย่างหนักแน่นกับสมพันธ์กลางในวันหนึ่งนั่นสิแก่นฉันก็เห็นด้วยทีเดียวในข้อนี้ถ้าคนทั้งปวงจะอยู่ในศีลในสัตว์ทำมาหากินโดยสุจริตเรื่องขโมยขโจรจะมีอย่างไรได้ฉันไม่ได้หมายความอย่างสมภารว่าสักนิดสมภารก็ดีแต่จะเที่ยวให้คนถือศีลจะไม่มีประโยชน์อะไรในเมื่อท้องคนยังหิวคนเราไม่มีใครอยากทำชั่วทำผิดหรอกแต่เมื่อท้องมันหิวก็จำต้องลักขโมยเพื่อประทังชีวิตใครจะไปยอมอดตายง่ายๆเอแล้วไอ้ในสังคมที่ถูกต้องของแก่นนะฮะทำยังไงถึงจะให้คนไม่หิวได้ล่ะโดยการจัดวัตถุต่างๆของสังคมให้เป็นธรรมทุกคนจะมีงานทำเพื่อสังคมตามความสามารถของตนแต่ทุกคนจะได้รับผลตอบแทนจากสังคมในรูปวัตถุเต็มตามความปรารถนาทุกประการไม่ใช่ใครทำมากก็ได้มากใครทำน้อยก็ได้น้อยหรอแกวนสมภารกลางถามอย่างสนใจจริงๆแต่แกวนบอกว่านั่นเป็นเพียงแต่หลักเก่าๆของพวกสังคมนิยมซึ่งดีกว่าระบอบนายทุนนิดหน่อยเท่านั้นเองในสังคมใหม่ในระบอบชีวิตแผนใหม่จะไม่มีปัญหาเรื่องทำงานมากหรืองานน้อยจะไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะว่าใครทำงานด้วยกำลังกายหรือใครทำงานด้วยสมองอีกต่อไปจะไม่มีชาวนาหรือในช่างวิศวกรรมทุกคนจะเป็นคนทำงานเพื่อสังคมในฐานะที่เท่าเทียมกันทั้งหมดในระบอบนั้นจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างกสิกรรมหรืออุตสาหกรรมสมภารกลางได้ฟังแก่นอธิบายก็บอกว่าที่ผ่านมาเคยได้ยินใครเขาเรียกว่ากะอุภากรรม
ยังอดนึกขำไม่ได้ฟังดูราวกับมะพร้าวทั้งทลายสมภารเนี่ยพูดเป็นเล่นในระบอบนั้นวัตถุทุกอย่างเป็นของส่วนรวมทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งตามความต้องการจะพอแล้วแกวนพอแน่เพราะในระบอบนั้นระดับแห่งความรู้ความชำนาญในกิจการทุกอย่างจะสูงจนมีวัตถุเหลือใช้ซะอีกถ้าเผื่อทุกคนทำงานมากบ้างน้อยบ้างแต่ได้ผลตอบแทนเท่ากันคนจะไม่พากันขี้เกียจหลังยาวไปหมดแล้วแกวนสมภารกลางก็ซักต่ออย่างไม่แน่ใจอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมในชีวิตแผนใหม่การทำงานจะไม่เป็นแต่เพียงหนทางหากินเช่นในระบอบนายทุนอีกต่อไปแต่การทำงานจะเป็นความปรารถนาอย่างเดียวในชีวิตคนก็ดีหรอกแกวนแต่ดูๆไปแล้วก็คล้ายๆกับมดคล้ายปลวกไม่น่าอยู่ซะเลยสมภารก็ต้องพูดอย่างนั้นเป็นธรรมดาแต่ก็ช่างเถอะสมภารมีลัทธิบังคับให้ต้องเชื่อถืออย่างนั้นฉันอยากอธิบายให้สมภารเห็นหลักสำคัญเรื่องการคดโกงทุจริตเรื่องการปล้นสะดมและลักขโมยว่ามีเหตุมาจากวัตถุทั้งนั้นเมื่อจัดวัตถุในทางที่ผิดไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนให้พอด้วยความเป็นธรรมคนก็ต้องลักขโมยกันกินถ้าทุกคนมีวัตถุพอตามความปรารถนาแล้วการลักขโมยจะไม่เกิดขึ้นเลยหน้าที่ของสมภารก็หมดความจำเป็นคนไม่ต้องฟังเทศไม่ต้องรับศีลก็ดีเองใครจะไปอยากทำผิดฉันก็อยากเชื่อแกวนอยู่เหมือนกันนะแต่ฉันมันยังมีอะไรไขว้เขวอยู่มากต้องลองคิดดูก่อนอย่างนั้นจึงจะเรียกได้ว่าปัญญาชนที่แท้เราต้องใช้ปัญญาคบคิดปัญหาต่างๆของสังคมให้แลเห็นเหตุผลไม่ใช่แต่เชื่อถืองมงายไปตามคำสั่งสอนของคนโบราณวันนั้นแกว่นลงเรือกลับไปบ้านด้วยความพอใจว่าสมภารกลางสหายเก่าของเขาเริ่มจะแลเห็นแสงสว่างแห่งชีวิตแผนใหม่ของเขาบ้างแล้วความพยายามของเขาที่จะให้คนในไผ่แดงได้แลเห็นได้ยอมรับความจริงดูจะมีท่าว่าแลเห็นผลสำเร็จอยู่รำไรแต่แกว่นมิได้อยู่ดูขณะที่สมภารกลางเดินกลับขึ้นกุฏิแล้วก็บ่นพึมพำอยู่คนเดียวว่าชีวิตแผนใหม่วัตถุอะไรอะไรก็อยู่ที่วัตถุการทำงานเป็นความปรารถนาอย่างเดียวในชีวิตมนุษย์ทุยแกวนเอ้ยแกวนวันหนึ่งกูไม่เห็นมึงทำอะไรนักหนาดีแต่พูดเรื่องวิมานในอากาศของเองแต่มันว่าของมันก็จริงอยู่เหมือนกันถ้าท้องคนหิวมันจะไปยั้งใจได้อย่างไรมันก็ต้องลักขโมยเขากินไปตามเรื่องเอ๊ะไอ้กูนี่ก็ชักจะเอ็นตามเจ้าแกวนไปมากแล้วตั้งแต่นั้นมาสมภารกลางก็ได้แต่ยุ่งด้วยกิจธุระเรื่องอื่นมิได้สนใจในธรรมะแผนใหม่ของแกว่นแก่นกำจรเท่าไหร่นักจนอีกวันหนึ่งราว15วันต่อมาสมภารกลางมีธุระจะไปหาท่านพระครูที่วัดปากคลองใกล้ๆกับตลาดข้างที่ว่าการอำเภอสมภารกลางก็ลงเรือลำที่เคยใช้อยู่เสมอแล้วก็พายออกไปจากวัดไผ่แดงโดยที่ไม่ได้เอาเด็กติดตามไปด้วยเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันหยุดโรงเรียนและเด็กวัดก็ติดเรียนหนังสือกันหมดสมภารกลางเอาเรือผูกเข้าที่กระไดท่าน้ำวัดปากคลองแล้วก็เดินขึ้นไปพูดธุระกับท่านพระครูอยู่ราวๆชั่วโมงหนึ่งพอกลับลงมาที่ศาลาท่าน้ำก็เห็นว่าเรือที่ผูกไว้นั้นหายไปเสียแล้วถามเด็กวัดที่เล่นน้ำอยู่เด็กก็บอกว่าเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งลงเรือลำนั้นออกพายเข้าคลองไปสมภารกลางยืนงงๆอยู่ครู่หนึ่งก็รู้ตัวว่าถูกนักเลงดีย่องมาขโมยเรือเสียแล้ว
เมื่อหมดพาหนะที่จะกลับวัดได้สมภารกลางก็ตัดสินใจเดินกลับขณะนั้นเป็นหน้าแล้งสมภารกลางออกเดินกลับวัดถ้าเดินออกหลังวัดแล้วผ่านตลาดตัดทุ่งตรงไปก็จะถึงไผ่แดงโดยไม่ช้านักและก่อนจะถึงไผ่แดงนั้นมีทางเดินเลียบริมคลองซึ่งมีต้นมะพร้าวขึ้นพอเป็นร่มไม่ร้อนถึงแม้ว่าเดินเลียบริมคลองจะช้ากว่าเดินทางลัดโดยตลอดสักหน่อยแต่สมภารกลางก็ตัดสินใจเลือกเอาทางนี้มากกว่าเพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลาราวๆบ่ายสามโมงแดดกำลังร้อนจัดเมื่อได้ตัดสินใจดังนี้แล้วสมภารกลางก็มิได้รีรอพูดจา กับใครเรื่องเรือหายให้เสียเวลารีบออกทางหลังวัดผ่านตลาดแล้วก็เดินตัดทุ่งไปทันทีสมภารกลางรีบเดินโดยเร็วเพราะว่าจะรีบหลบแดดเดินมาพักใหญ่ๆพอเหงื่อชุ่มสบงจีวรก็แลเห็นทิวต้นมะพร้าวริมคลองอยู่ข้างหน้าสมภารกลางเปลี่ยนทิศทางเดินหลบแดดเข้าหาทิวไม้นั้นพอถึงริมคลองแล้วสมภารกลางก็ลดฝีเท้าให้ช้าลงกว่าเดิมเพื่อระบายความร้อนออกจากตัวเสียบ้างเดินเรื่อยๆมาอีกราวๆครึ่งชั่วโมงก็แลเห็นเรือของสมภารจอดอยู่ริมตลิ่งข้างหน้าใครก็ตามที่เอาเรือของสมภารกลางมาจากวัดปากคลองได้เอาเรือนั้นมาผูกทิ้งไว้กับต้นมะพร้าวต้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่ริมคลองนั้นอารามดีใจที่ได้ของหายคืนโดยไม่ได้คาดไว้สมภารกลางก็รีบสาวเท้าเข้าไปดูให้แน่ใจว่าเรือลำนั้นเป็นเรือของตนใช่หรือไม่ยิ่งเดินเข้าไปใกล้สมภารกลางก็ยิ่งจำได้แน่นอนว่าเรือลำนั้นเป็นของตนไม่มีที่จะต้องสงสัยเลยขณะที่กำลังยืนดูเรือลำนั้นอยู่ก็มีเสียงคนคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าเรือลำนี้ของท่านเหรอครับสมภารกลางเหลียวไปดูก็เห็นว่าเจ้าของเสียงนั้นเป็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งรูปร่างผอมเกร็งในแววตานั้นมีอะไรบางอย่างบอกให้รู้ว่าเป็นคนมีอารมณ์สนุกแต่ไว้ใจได้ยากชายคนนั้นนั่งเอ็นหลังพิงต้นมะพร้าวอยู่อย่างสบายสมภารกลางมิได้สังเกตเห็นแต่ทีแรกเมื่อเหลียวไปเห็นคนถามสมภารกลางก็อึกอักอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบไปว่าทีแรกก็นึกว่าใช่รอประสกถ้าดูไปแล้วคิดดูอีกทีก็ไม่ใช่ซะละเรือของประสกเหรอผมก็เพิ่งเป็นเจ้าของมันเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ถ้าเป็นเรือของท่านท่านก็เอาคืนไปเถอะครับไม่เป็นไรรอประสกเดินอีกไม่ไกลก็จะถึงวัดแล้วเรือลำนี้เป็นของประสกประสกก็เอาไปเถอะอาตมาจะเดินต่อไปเองว่าแล้วชายคนนั้นก็ลุกจากโคนต้นมะพร้าวแล้วก็นั่งลงไหว้สมภารกลางพรางบอกว่าผมชื่อพันนะครับบ้านเดิมผมอยู่เมืองประทุมเพิ่งผ่านอำเภอนี้มาไม่กี่วันนี้เองอ๋อรู้จักกันไว้ก็ดีแล้วมีธุระปะปังอะไรจะได้พึ่งพาอาศัยกันได้สมภารกลางก็ตอบไปตามเรื่องแล้วก็ทำท่าว่าจะออกเดินต่อไปแต่นายพันผู้นั้นกลับเอื้อมมือมายึดชายจีวรเอาไว้เดี๋ยวครับหลวงพ่อเรือลำนี้เป็นของท่านท่านลงพายกลับวัดเถอะทีแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรือของใครพอผมพายออกจากท่าน้ำวัดที่เรือจอดอยู่ผมก็ไปแอบเรือข้าวคอยดูหน้าตลาดท่านไม่เห็นผมหรอกผมเห็นท่านออกมายืนพูดอยู่กับเด็กแล้วก็หันหลังกลับเดินไปทางหลังวัด
ผมมาถามเด็กที่วัดมันดูก็ได้ความว่าเป็นเรือของท่านแล้วท่านเป็นสมภารวัดไผ่แดงคลองนี้ผมก็รีบจ้ำมาดักคอยท่านอยู่ก่อนจะได้คืนเรือให้ท่านไปในขณะนั้นดูเหมือนว่าสมภารกลางจะแว่วได้ยินเสียงแก่นแก่นกำจรที่พูดอยู่ที่หูว่าวัตถุน่ะสมภารคนเราถ้ามีวัตถุให้พอความต้องการแล้วก็ไม่อยากลักใครขโมยใครหรอกสมภารกลางนึกถึงคำพูดของนายแก่นก็บอกกับนายพันออกไปว่านายพันไอ้เรื่องเรือเนี่ยอย่าวิตกเลยที่วัดก็ยังมีอีกลำหนึ่งพอใช้ได้เมื่อนายพันอยากได้เรือลำนี้ก็เอาไปเถอะฉันไม่ติดใจหรอกไม่ล่ะครับผมจะเป็นคนอย่างไรก็ช่างผมเถอะแต่ของพระของสงฆ์ผมไม่เอาผมมีเว้นเหมือนกันก็ขอบใจแล้วนายพันแล้วนี่นายพันจะไปทางไหนล่ะบ้านช่องก็มีจะไม่กลับเหรอไม่เป็นไรหรอกครับท่านอย่าห่วงผมเลยผมก็ไปของผมตามเรื่องบ้านช่องก็ยังไม่กลับล่ะครับนายพันนายพันทำมาหากินอะไรบ้างแต่ก่อนผมเคยต่อเรือขายครับแต่ทำไปมันก็ขาดทุนเลยไม่ต่อไม่แต่มันละเที่ยวหาเรือที่คนอื่นเขาต่อแล้วมาขายดีกว่าก็ชอบกลนายพันพายเรือไปส่งฉันที่วัดก่อนดีกว่าแล้วถ้ายังไม่มีอะไรจะทำก็อยู่กับฉันที่วัดไปก่อนก็ได้ฮะผมยังไม่ถึงเพียงนั้นหรอกครับท่านสมภารยังไม่ต้องนอนศาลาวัดพึ่งข้าวพระกินหรอกครับเอาใครว่าอย่างนั้นเล่านายพันฉันคิดจะให้นายพันเนี่ยทำงานช่วยฉันละไม่ว่าชาวบ้านเขาช่วยกันออกเงินทำบุญให้ฉันซ่อมหอระฆังที่วัดเพราะมันโงนเงนหากลัวไม้ไร่ฉันก็ซื้อไว้แล้วยังขาดแต่ช่างมันยังไม่ได้ตกลงกับใครถ้านายพันจะทำก็จะได้ค่าจ้างไว้ใช้บ้างถึงจะไม่มากอะไรนักก็นึกเสียว่าได้บุญด้วยสัก10 กว่าวันก็คงเสร็จระหว่างนั้นการกินอยู่ฉันจะให้เด็กดูให้ไม่ต้องกังวลไอ้ผมจะไปทำได้ยังไงล่ะครับหอระฆังทั้งอันเฮ้ยมันจะไปยากง่ายอะไรฝีมืออย่างนายพันต่อเรือได้ก็ซ่อมหอระฆังได้ว่าแล้วสมภารกลางก็นั่งลงที่หัวเรือกวักมือเรียกนายพันให้ลงนั่งท้ายนายพันก็ตามลงมาโดยดุษณีแล้วก็พายเรือเข้าไปตามลำคลองเงียบๆจนถึงวัดพอถึงวัดจอดเรือเรียบร้อยแล้วสมภารกลางก็ขึ้นมาบนศาลาก่อนแล้วนึกอะไรออกก็บอกกับนายพันที่ยังอยู่ในเรือนายพันกินอะไรหรือยังฮะตั้งแต่เช้าวันนี้ยังไม่ได้กินเลยครับเอาไม่เป็นไรข้าวสารก็มีของแห้งของเค็มก็พอจะมีบ้างฉันจะบอกเด็กให้มันหามาให้นายพันจะเอาอะไรก็บอกมันเครื่องแกงจะพอมีไหมท่านสมภารนายพันถามขึ้นลอยๆเอเห็นจะพอมีกระมังไม่รู้สิถามเด็กมันดูเอา้านั่นอะไรล่ะคราวนี้สมภารกลางร้องอย่างตกใจเมื่อเห็นนายพันล้วงเอาเป็ดตายตัวหนึ่งยังไม่ได้ถอนขนออกมาจากใต้ท้องเรือเป็ดครับท่านสมภารเป็ดนายพันตอบแล้วก็อธิบายต่อว่าไปเจอเป็ดใครก็ไม่รู้ว่าอยู่ในคลองในขณะที่เขาจ้ำเรือตามสมภารเข้ามาแล้วก็ไม่ทันเห็นเป็ดว่ายเข้ามาเอาคอรออยู่ตรงใบพายพอดีปรากฏว่าป๊อกเดียวเสร็จเป็ดตายแบบไม่มีร้องถ้ามันจะถึงที่กระมังครับครั้นผมจะไปตามเจ้าของเป็ดก็กลัวว่าจะไม่ทันท่านสมภารไอจะทิ้งไว้ก็เสียของเปล่าผมก็เลยหยิบมันเอามาใส่ท้องเรือไว้ด้วย
ถ้าเด็กที่นี่มีเครื่องแกงนิดเดียวก็เรียบร้อยมะพร้าวผมก็เอาติดมาแล้วจากต้นเมื่อกี้เห็นมันกำลังพอดีแกงทีเดียวเฮ้ยตามใจสมภารกลางพูดแล้วก็หันหน้าเดินขึ้นกุฏิทั้งที่ในใจนั้นไม่สบายเลยเพราะไม่แน่เสียแล้วว่าวัตถุนิยมของนายแก่นนั้นจะแก้ปัญหาสังคมได้เพียงไหนแต่นายพันก็อยู่กับท่านสมภารกลางที่วัดต่อมาอย่างเรียบร้อยและพิสูจน์ตนให้สมภารกลางเห็นว่านายพันเป็นช่างไม้ที่มีฝีมือไม่น้อยหน้าใครช่วยกันกับสมภารกลางเลื่อยไม้ไสกบซ่อมหอระฆังประมาณ10วันหอระฆังก็สำเร็จเรียบร้อยแข็งแรงดีเท่ากับสร้างขึ้นใหม่ๆเย็นวันรุ่งขึ้นสมภารกลางก็เรียกนายพันมาคิดเงินค่าจ้างผมอยู่นี่ก็สบายดีไม่ต้องเสียค่ากินอยู่ผมคิดค่าแรงท่านวันละ8บาทก็เห็นจะสมควร10วันก็ช่างหนึ่งพอดีผมขอรับเท่านั้นจะไม่น้อยไปหรอนายพันเงินก็ยังมีเหลืออยู่บ้างสมภารกลางก็ท้วงขึ้นมาอย่างเจตนาดีแต่ในพันก็ยังคงยืนยันว่าอยากจะช่วยทำบุญขอเพียง80บาทเท่านั้นพอรับเงินเสร็จเรียบร้อยในพันก็ลาสมภารกลางบอกว่าจะออกเดินทางต่อไปตอนดึกซึ่งตอนนั้นสมภารกลางคงจะยังไม่ตื่นและไม่อยากรบกวนจึงขอลาเสียแต่เย็นวันนี้แล้วในพันก็ปลีกตัวไปคืนวันนั้นสมภารกลางเข้านอนด้วยความเลื่อมใสในลัทธิของแก่นแก่นกำจรอยู่มากเริ่มจะเห็นจริงว่าวัตถุนั้นถ้าแจกจ่ายให้พอแก่ความต้องการของคนก็ทำให้คนร้ายเช่นในพันกลายเป็นคนดีได้เหมือนกันรุ่งเช้าสมภารกลางตื่นขึ้นปรากฏว่าในพันหายตัวไปจากวัดแล้วเมื่อสมภารกลางฉันเช้าเสร็จก็เข้าไปในโบสถ์ตามปกติแต่พอมองไปดูที่ที่บูชาหน้าพระประธานสมภารกลางก็ถึงกับต้องทรุดตัวลงนั่งอย่างอ่อนใจอ้าวเชิงเทียนกระถางธูปแจกันที่บูชาพระทำด้วยแก้วซึ่งสมภารกลางภูมิใจเป็นนักหนานั้นบัดนี้ได้อันตรธานไปเสียหมดแล้วคงเหลือแต่โต๊ะที่บูชาเปล่าอย่าไปเสียด้มเสียดายมันเลยสมภารไอ้เครื่องแก้วของสมภารนั้นฉันรกหูตามานานเต็มทีหายเสียก็ดีสมภารจะได้หมดกิเลสนึกซะว่าเป็นตบะเครื่องเผากิเลสอย่างหนึ่งเสียเถอะสมภารเอ๊ะแต่ใครก็จะใครซะอีกล่ะช่างไม้ฝีมือดีที่สมภารไปเก็บมาจากข้างคลองนะสิมาขนเอาไปเมื่อตอนดึกนี่เองสมภารกลางนั่งก้มหน้านิ่งอยู่นานเหมือนกับละอายใจตัวเองที่ถูกต้มตุ๋นอย่างไม่เป็นท่าผมไม่เข้าใจจริงๆครับหลวงพ่อไม่เข้าใจจริงๆอะไรอะไรก็ให้หมดเขาเรียกร้องเท่าไรก็ให้เท่านั้นทำไมเขาจึงไม่อิ่มไม่พอนั่นแหละสมภารฉันขอพูดภาษาสมัยใหม่สักหน่อยเถอะฉันขันปากมานานนั่นแหละที่เขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมของชีวิตวัตถุต่างๆในโลกนี้ดูไปแล้วก็น่าจะพอกับความต้องการของคนแต่ที่มันไม่พอนั้นไม่ใช่เพราะวัตถุมันขาดแต่เพราะความต้องการของคนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อสมภารให้เงินในพัน80บาทเมื่อวานในพันเขาก็เห็นว่าพอแต่พอตกดึกเขาอยากได้ที่บูชาของสมภารขึ้นมาเขาก็เลยหยิบเอาไปเป็นอันว่าคนเราที่เกิดมานี้ไม่มีวันรู้จักอิ่มรู้จักพอหรอกครับถ้าเพิ่มทั้งวัตถุเรื่อยๆก็ไม่มีวันพอ
พราะวัตถุนั้นยิ่งได้เท่าไรก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นไปอีกแต่ถ้าจำกัดความต้องการลงไปได้ให้เหลือน้อยลงมันก็พออย่างสมภารเป็นต้นพระวินัยท่านบังคับไว้ไม่ให้มีอะไรได้ตามใจชอบมันก็เลยพอจริงไหมก็จริงแหละครับหลวงพ่อแต่ผมก็ถามเขาแล้วว่าเขาจะเอาเงินเท่าไหร่เขาบอกว่าอยากได้80บาทผมก็ให้ถ้าเขาขอมากกว่านั้นผมก็จะให้อยู่แต่ทำไมเขาได้เงินไปแล้วกลับมาลักของอีกตอนดึกผมก็ไม่รู้ก็เพราะเหตุอย่างที่ฉันว่านะสิสมภารถ้าจำกัดโลภจำกัดความต้องการไม่ได้มันก็ยิ่งไม่พอยิ่งได้มายิ่งยั่วให้อยากได้ขึ้นไปอีกเพราะเหตุนี้แหละสมภารคนที่ประพฤติตนเป็นโจรปล้นคนอื่นทุกวันจึงไม่ใช่คนโจรหรอกแต่เป็นคนมั่งมีที่มีวัตถุเงินทองมากแล้วทั้งนั้นโอ้โหปงพ่อพูดอย่างในแกวน แสงสว่างแห่งธรรมที่พวยพุ่งออกจากองค์พระพุทธเจ้านั้นเป็นฉับพันรังสีนี่สมภารในหกสีนั้นมีแดงอยู่ด้วยสีหนึ่งเมื่อถึงตอนนี้สมภารกลางก็มีคำถามสงสัยอยู่ในใจก็เลยเอ่ยถามหลวงพ่อพระประธานไปว่าทำไมเมื่อตอนที่นายพันลักเรือมาแล้วสมภารกลางไปพบเข้าบอกให้เขาเอาเรือไปแล้วแต่นายพันกลับไม่เอาสหายกลางทุกคนก็อยากเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นแต่ในตัวทุกคนมีทั้งกำลังความดีและความชั่วต่อสู้กันตลอดไปเหมือนนิวตรอนและอิเล็กตรอนวิ่งไล่กันอยู่รอบๆในปรมาณูบางทีความดีมันก็ปรากฏออกมาได้เป็นครั้งคราวอะไรครับไอ้ตรอนตรอนปรมาณูอะไรน่ะนะช่างมันเธอสมภารฉันไม่บอกสมภารละบอกไปเดี๋ยวสมภารเอาไปทำลูกระเบิดเล่นจะล้มตายไปตามๆกันสมภารรู้ไว้ว่าในตัวคนนั้นมันมีดีมีชั่วสลับกันไปก็พอรู้แล้วทำอย่างไรต่อไปล่ะครับอ้าวก็จะได้คอยดึงความดีออกจากตัวคนให้มากกว่าความชั่วเที่ยวสั่งสอนคนไปเที่ยวเทศไปเที่ยวให้ศีลไปเที่ยวสวดพระปริตรไปเป็นอันว่าผมไม่มีวันหมดหน้าที่สินะครับหลวงพ่อไม่มีวันหมดหรอกสมภารตราบใดในโลกนี้ยังเป็นโลกมนุษย์ยังเป็นมนุษย์หน้าที่ของสมภารจะยังเป็นของจำเป็นอยู่เสมอห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสรุปว่าในพันนั้นก็ซิลของไปอยู่ดีครับทั้งที่ตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะดีแล้วนะใจแล้วคืนเรือบอกว่าของพระของเจ้านี่ไม่ยุ่งครับเพราะตอนนั้นนายพันเขาก็พูดประกาศตัวเองเหมือนกันว่าไม่ว่าเขาจะเป็นคนอย่างไรก็ตามแต่เขาก็มีหลักการบางอย่างที่ยึดถือเอาไว้ในใจที่ไหนได้แล้วก็ดูดีมาโดยตลอดเลยครับค่าจ้างก็เอาน้อยเพราะว่าคิดดูแล้วสมภารกลางก็ดูแลตัวเองดีอยู่ครับแต่ในที่สุดนะคะก็กลายเป็นอะไรนะโศกนาฏกรรมไม่รู้แกมาเปลี่ยนใจตอนไหนหรือว่าแกตั้งใจไว้แต่แรกก็ไม่รู้ก็ไม่รู้หรือว่าความชั่วในจิตใจจะเอาชนะความดีที่หลวงพ่อพระประธานบอกว่าเนี่ยคนเราก็แบบนี้แหละมันก็ต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าเวลาไหนฝ่ายไหนชนะสำหรับช่วงต่อไปนะคะจะเป็นบทที่ชื่อว่าสารสีแดงค่ะกลับมาเรื่องสีแดงสีแดงอีกแล้วสีแดงในที่นี้จะหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงบ้านไผ่แดงที่มีสีแดงหรือเปล่า
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะก็ถ้าเกิดว่าชอบฟังไผ่แดงนะคะก็อย่าลืมบอกต่อแล้วก็แชร์กันต่อได้เลยค่ะครับผมแชร์กันต่อได้หลากหลายช่องทางนะครับชอบทางไหนฟังทางไหนก็แชร์ได้เลยทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับสารสีแดงกับความหมายของสีแดงในแง่มุมนี้นะคะว่าจะหมายถึงอะไรแก่นแก่นกำจรเคยคุยกับสมภารกลางเสมอถึงชีวิตอันรุ่งโรจน์ของเสรีชนในประเทศจีนและประเทศรัสเซียบางทีเขาก็เก็บเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ที่วิจารณ์ผลงานของประชาธิปไตยแผนใหม่ในประเทศจีนมาให้สมภารกลางอ่านแล้วก็ชี้แจงถึงการกระทำที่ควบคุมธรรมชาติได้เด็ดขาดเป็นต้นว่าการควบคุมน้ำท่วมการสร้างกำแพงกั้นลมใต้ฝุ่นบางครั้งในแก่นก็มีสมุดเอกสารเล็กๆมีภาพและคำอธิบายถึงชีวิตอันน่ารื่นรมย์ของคนงานในรัสเซียมาให้สมภารดูสมภารก็รับดูรับฟังโดยดุษณีไม่พยายามขัดคอให้เป็นเรื่องวิวาทกันขึ้นเปล่าๆแต่แล้ววันหนึ่งแก่นแก่นกำจรก็พูดขึ้นอย่างฝันๆว่าจริงๆนะท่านสมภารบางเวลาฉันรู้สึกว่าโลกเรานี่แคบลงทุกทีเมื่อฉันเป็นเด็กๆฉันนึกว่าโลกมนุษย์เรามีแต่ไผ่แดงแล้วพอฉันไปเรียนที่กรุงเทพฉันก็เห็นโลกกว้างออกไปอีกที่กรุงเทพฉันรู้จักประเทศรัสเซียแล้วก็ประเทศจีนและประเทศอื่นๆในโลกแต่ก่อนก็ไม่เคยสนใจแต่อยู่มาประเทศที่ฉันเอ่ยถึงทั้งสองประเทศนั้นดูจะใกล้ตัวเข้าทุกทีฉันแลเห็นแล้วว่าในสองประเทศนั้นมีทุกอย่างที่เสรีชนและสันติชนพึงปรารถนาในประเทศรัสเซียและในเมืองจีนนั้นทุกคนช่วยกันทำงานเพื่อสันติสุขของโลกไม่เหมือนกับในอเมริกาหรือประเทศจักรวรรดินิยมอื่นๆที่ทุกคนทำงานเพื่อเตรียมสงครามและเพื่อก่อสงครามเศรษฐกิจของประเทศที่ใฝ่สันตินั้นย่อมผูกพันอยู่กับสันติภาพแต่เศรษฐกิจของประเทศที่ใฝ่สันตินั้นย่อมผูกพันกับอะไรได้นอกจากสงครามในรัสเซียและในจีนแดงเท่านั้นที่แรงงานได้รับความยกย่องคนงานได้รับเกียรติยศเกียรติภูมิทุกอย่างที่นั่นตัดสินกันด้วยแรงงานไม่ได้ตัดสินกันด้วยชาติกำเนิดไม่ได้ถือเอาอำนาจหรืออิทธิพลเป็นใหญ่และข้อสำคัญนั้นทรัพย์สมบัติและความมั่งมีไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องถึงฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมเลยฉันอยากให้เมืองไทยเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ชาติทั้งชาติคงไม่ได้เห็นยังอยู่อีกไกลนักนี่สมภารฟังฉันพูดอย่างนี้แล้วเบื่อบ้างไหมเบื่อจังแกวนเบื่อจะขาดใจเสียให้ได้แต่แกวนพูดไปเถอะฉันทนฟังได้เพราะถ้าแกวนไปพูดกับคนอื่นอย่างนี้เป็นถูกโปลิสจับแน่ๆพูดกับฉันดีกว่าปลอดภัยดีเอาละว่าไปเป็นอันว่าเมืองไทยของเรานั้นไม่ดีไม่น่าอยู่เสียแล้วสู้เมืองจีนเมืองรัสเซียไม่ได้แกวนนอนเอนหลังพิงเสาศาลาท่าน้ำวัดที่นั่งคุยกันอยู่แล้วก็หลับตาลงอย่างอ่อนใจเมืองไทยเรามีดีทุกอย่างสมภาร
แต่ความดีของเมืองไทยกำลังจะหมดไปทุกวันด้วยอิทธิพลตะวันตกที่เต็มไปด้วยกามารมณ์อันร้อนแรงด้วยวิวัฒนาการของระบอบนายทุนที่ทำให้เกิดการขูดรีดการทำนาบนหลังคนและด้วยอำนาจเงินของนักค้าสงครามที่ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความหายนะกวนพูดราวกับบทความหนังสือพิมพ์ฉันฟังไม่ออกหรอกแต่ฉันยังไม่ค่อยเชื่อว่าบ้านอื่นเมืองอื่นมันจะดีกว่าเมืองไทยไปได้อย่างไรนักหนาตะแปะขายใบชาก็เคยเล่าให้ฉันฟังว่าเมืองจีนน่ะอดจะแย่ไปแกถึงต้องมาหากินเมืองไทยส่วนไอ้เมืองรัสเซียนั่นฉันก็ยังไม่เคยพบใครที่เคยไปรู้แต่ว่าเป็นเมืองฝรั่งพอรู้เท่านั้นฉันก็หนาวเสียแล้วเมืองจีนนั้นไม่อดอีกต่อไปแล้วสมภารส่วนรัสเซียนั้นถึงจะหนาวตามธรรมชาติแต่ก็อบอุ่นไปด้วยพาราดอนภาพก็ตามใจฉันไม่รู้จะเอาอะไรมาเถียงกับแกวนได้เพราะว่าไม่เคยเห็นสมภารอย่าหาว่าฉันเป็นคนละเมอเพ้อฝันเลยแต่ฉันนึกถึงอยู่เสมอว่าวันหนึ่งฉันจะได้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเองได้ไปสู่แสงสว่างแห่งประชาธิปไตยแผนใหม่สู่อ้อมแขนอันอบอุ่นของเพื่อนคนงานอันมีเกียรติในประเทศเหล่านั้นและบางทีฉันจะได้ความรู้เพิ่มเติมได้ทัศนะอันกว้างขวางที่จะกลับมาดำเนินงานตามอุดมการณ์ของฉันต่อไปอย่าไปนึกให้มันมากไปเลยแกวนคนอย่างเราใครเล่าจะส่งไปเที่ยวเมืองนอกฉันเห็นเขาส่งแต่ผู้แทนสมภารในเพิ่งประมาทที่ไหนมีเจตนาอันบริสุทธิ์ที่นั่นจะมีความสำเร็จบางทีสักวันหนึ่งใครจะไปรู้ฉันอาจได้ไปจริงๆก็ได้คุยมาถึงตรงนี้สมภารกลางก็สงสัยก็เลยถามในแก่นว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งแก่นมีโอกาสจะได้ไปเมืองจีนแล้วก็รัสเซียจริงๆในแก่นจะไปจากเมืองไทยได้จริงๆในแก่นจะสามารถทิ้งบ้านทิ้งไผ่แดงทิ้งลูกทิ้งเมียได้ลงคอเชียวหรือฉันตัดสินใจมานานแล้วสมภารในชีวิตฉันนี้จะไม่ยอมให้ข้อผูกพันใดๆมาเป็นอุปสรรคต่ออุดมการณ์ของฉันได้ถ้าโอกาสนั้นมาถึงจริงฉันยินดีสละทุกอย่างเพื่อช่วยโอกาสนั้นชอบกลสมภารกลางก็ได้แต่พึมพำเช่นนี้แล้วก็ไม่พูดอะไรต่อไปอีกจนนายแกว่นกลับไปจากวัดอีก 2-3 วันต่อมาสมภารกลางก็ไปธุระในกรุงเทพซึ่งก็เป็นของธรรมดาที่สมภารกลางทำอยู่เสมอแต่คราวนี้พอสมภารกลางกลับมาถึงไผ่แดงได้วันหนึ่งรุ่งขึ้นแก่นแก่นกำจรก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเป็นข้อความว่าสหายคงรู้แล้วว่าขณะนี้สาวกจักรวรรดินิยมและสมุนของเขาได้ทำสัญญากันเพื่อจะทำลายสันติในโลกลงให้สิ้นเชิงนอกจากสัญญาที่เปิดเผยซึ่งเขาอ้างว่าสำหรับช่วยป้องกันการรุกรานอันจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้แล้วเขายังได้ทำสัญญาลับที่จะก่อวินาศกรรมกับสันติภาพให้หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้สันติชนในประเทศจึงต้องเร่งระมัดระวังตัวเพราะเราถูกตำรวจสอดส่องอยู่ทุกอิริยาบถเราจึงต้องปกปิดความเคลื่อนไหวและการกระทำของเราเพื่อสอนกลอันโง่ๆของเขาขณะนี้เรายังไม่จำเป็นที่จะต้องบอกศูนย์ติดต่อกับเราให้สหายทราบ
แต่เราจะบอกให้ต่อไปเมื่อถึงเวลาเราเขียนจดหมายถึงสหายวันนี้ด้วยเรื่องที่สำคัญและลับมากสหายขณะนี้พวกนักค้าสงครามด้วยความร่วมมือของนายทุนชนชั้นศักดินาและนักบวชกำลังดำเนินแผนการอันอัปลักษณ์ที่จะก่อสงครามขึ้นสันติภาพกำลังถูกโจมตีและสหภาพโซเวียตอันเป็นประเทศเดียวที่จะรักษาสันติภาพไว้ได้กำลังต้องการความช่วยเหลือจากสหายที่มีกำลังกายและใจอันแข็งแกร่งเพื่อที่จะฝึกคนไว้ต่อสู้กับการกระทำของนักค้าสงครามและนายทุนเราได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องส่งสันติชนเช่นสหายไปฝึกการต่อต้านและการทำงานเพื่ออุดมการณ์ของเราที่กรุงมอสโกโดยไม่มีกำหนดเวลากลับสหายจะต้องรอคำสั่งของพรรคคอมมิวนิสต์ผู้เป็นตัวแทนกรรมกรสากลว่าการฝึกของสหายจะเสร็จสิ้นลงเมื่อไรและพร้อมที่จะกลับคืนปิตุภูมิเพื่อทำงานเมื่อใดสหายจะต้องเดินทางผ่านประเทศจีนและปักกิ่งเราจะเป็นผู้จัดส่งตัวสหายออกไปและเราแน่ใจว่าสหายจะได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นจากเสรีชนในประเทศจีนเมื่อสหายเข้าสู่ประเทศรัสเซียแล้วสหายจะได้รับสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ทุกอย่างเช่นเดียวกับประชาชนอันมีเกียรติแห่งสหภาพโซเวียตเราจะติดต่อมายังสหายอีกครั้งเพื่อแจ้งกำหนดเวลาและสถานที่ที่เราจะพบกันตลอดจนการเดินทางของสหายเรามั่นใจว่าสหายคงจะยินดีในโอกาสอันงดงามนี้และเราขอแสดงความยินดีมายังสหายด้วยใจจริงในขณะนี้ขอให้สหายทำลายจดหมายฉบับนี้เสียและรอไปจนกว่าเราจะได้พบกันอีกขอให้กรรมกรสากลจงเจริญขอให้สันติภาพจงเจริญแกว่นแก่นกำจรอ่านจดหมายนั้นจบแล้วก็กำจดหมายนั้นไว้แน่นในมือเหมือนกับจดหมายฉบับนั้นมีชีวิตแล้วก็อาจจะบินหนีไปได้เขายืนหยัดขึ้นสุดตัวตาสีเหล็กของเขาทั้งคู่นั้นมีประกายอันสุขใสเวลาของเขามาถึงแล้วเจตนาอันบริสุทธิ์ของเขาที่มีต่ออุดมการณ์ได้มีผู้รู้เห็นและก็รับรองเขาจะได้เป็นตัวแทนของแรงงานแห่งเมืองไทยออกไปในโลกสันติภาพอันไพศาลเขาจะได้สมาคมอย่างเปิดเผยกับคนที่มีอุดมการณ์เช่นเดียวกับเขาในที่นั้นไม่มีอะไรที่จะต้องเกรงกลัวเขาจะเป็นตัวของเขาเองได้โดยสมบูรณ์แน่ละเขาจะต้องฉวยโอกาสนี้เขาจะต้องออกเดินทางตามคำเชื้อเชิญของสหายผู้เต็มไปด้วยพราดรภาพพี่แกวนกับข้าวเสร็จแล้วมากินข้าวซะเถิดเดี๋ยวแกงจะเย็นเสียงสร้อยภรรยาของเขาพูดขึ้นใกล้ๆตัวทำให้เขาตื่นจากภวังค์และกลับคืนเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่เขาเคยชินอยู่อีกครั้งหนึ่งข้าวมื้อนั้นมีความหมายพิเศษสำหรับแกว่นเป็นอย่างยิ่งเขากินข้าวไปใจก็นึกไปแกงต้มโครงร้อนๆฝีมือของสร้อยนี้สดคล่องคอดีแท้ไม่เลวเลยคงจะต้องกินเผื่อเอาไว้สักหน่อยเพราะบางทีต่อไปเขาอาจจะไม่ได้กินอีกนานอีกชามที่วางอยู่นั่นก็ผัดผักบุ้งตีน้ำมันอย่างที่แกว่นชอบแล้วนั่นก็น้ำพริกผักต้มข้าวร้อนๆกำลังเป็นควันข้าวทุกเมล็ดกับทุกคำที่แกว่นหยิบเข้าปากดูเหมือนจะเตือนใจให้คิดถึงความอบอุ่นและความสุขที่เขาเคยได้รับอยู่ในบ้านของเขาเอง
เขาเหลือบดูสร้อยผู้นั่งกินข้าวอยู่ข้างตัวเขาอย่างผาสุกเพราะว่าสร้อยยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาอาจจะต้องจากสร้อยไปโดยไม่ได้ร่ำลาหรือบอกให้รู้ว่าเขาจะไปไหนและสร้อยจะต้องวิตกทุกข์ร้อนกังวลถึงเขาสักเพียงใดแสงแดดอ่อนๆทอดเข้ามาบนนอกชานบ้านเขามองออกไปเห็นยอดสโนว์ที่ขึ้นอยู่ริมตลิ่งหน้าบ้านกำลังเอ็นน้อยๆไปตามสายลมที่โชยมาเบาๆเสียงนกเขาขันครึ้มอยู่บนกิ่งต้นไม้ใหญ่หลังบ้านดินฟ้าอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นได้เคยอยู่กับเขามาด้วยความเคยชินและความรักดูไปแล้วชีวิตของแกว่นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่เขากำลังจะจากไปเพื่อโลกใหม่และชีวิตแผนใหม่ที่เขายังไม่รู้จักดีละหรือคิดมาถึงตรงนี้ข้าวที่เคี้ยวอยู่ก็เริ่มจะฝืดคอสร้อยเจ้าแก้วมันไปไหนน่ะไม่เห็นมันมากินข้าวเลยก็พี่แกว่นนะสิไปสอนให้มันปักเบ็ดตกปลาช่อนเดี๋ยวนี้พอเช้าขึ้นมาก็หายไปทุกวันไปเที่ยวดูเบ็ดกว่าจะกลับก็คงสายฉันเก็บกับข้าวเอาไว้ให้มันกินแล้วล่ะแกว่นเริ่มใจคอไม่สู้ดีเมื่อนึกถึงลูกเจ้าแก้วมันก็เด็กเต็มทีเพิ่งจะสอนรู้สอนเรียนถ้าพ่อของมันหายไปเฉยมันจะนึกอย่างไรและอยู่ไปอย่างไรเขาเหลือบตาดูที่ฝาเรือนเห็นเสื้อแขนสั้นของเจ้าแก้วยังแขวนอยู่ที่ข้างฝาหนังสติ๊กอันนึงโผล่แพรมออกมาจากกระเป๋าเสื้อและสิ่งที่กระทบตาเขานั้นก็ทำให้เขาถึงกับอิ่มข้าวแล้วก็ลงเรือไปวัดไผ่แดงในทันทีกลับมาติดตามกันต่อนะคะว่านายแกว่นรีบเร่งไปวัดไผ่แดงทำอะไรทั้งที่กำลังได้รับข่าวดีอยู่ไม่กี้นี้เองโอ้ต้องตามความฝันเลยสิ่งที่รอคอยพร้อมสละทุกอย่างแล้วก็พูดกับสมภารกลางเอาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะใช่ไหมครับที่สมภารกลางถามว่าแล้วจะทิ้งลูกทิ้งเมียไปได้เหรอโอ้ยเราต้องเสียสละไปได้อยู่แล้วสบายอยู่แล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าชักไม่แน่ใจละเจอกับข้าวเข้าไปเจอต้มโครงครับติดตามต่อไปนะคะว่านายแกว่นจะตัดสินใจยังไงจะเอายังไงกันแน่แล้วก็ที่สำคัญจดหมายนั้นส่งมาจากไหนใครเขียนทำไมอยู่ๆถึงได้เล็งเห็นความสำคัญของนายแกว่นใช่ไหมใช่ชอบตอนหนึ่งที่บอกว่าที่สมพันธ์กลางบอกว่ารัสเซียเนี่ยมันหนาวนะและที่สมพันธ์เอ้ยไม่ใช่สมพันธ์ในแกว่นก็บอกว่าถึงมันจะหนาวแต่มันก็อบอุ่นด้วยพราดอนภาพอันนี้ได้เลยครับนี่คือบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะนักวิทยาเสียดสีสังคมและการเมืองค่ะเล่าเรื่องความขัดแย้งในยุคสงครามเย็นนะคะคือในยุคนั้นจีนกับรัสเซียนี่อยู่ค่ายเดียวกันใช่ไหมค่ายสังคมนิยมแล้วก็ดูเหมือนว่าในแกว่นเนี่ยจะไม่ค่อยชอบสหรัฐนะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นทุนนิยมอันนี้มาทางฝ่ายจีนทางฝ่ายรัสเซียนะคะทางฝ่ายแดงก็อดใจรอเอาไว้ตอนหน้าค่ะเดี๋ยวจะได้รู้นะคะว่าจะมาวัดไผ่แดงทำอะไรปิดท้ายวันนี้ด้วยจดหมายข้อความนะคะจากคุณน้าสิริวันค่ะครับคุณน้าส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะของเพจรัศมีมณีนินเนี่ยค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะน้าดีใจค่ะที่คุณหมีและคุณป๊อปจะอ่านเรื่องไผ่แดงออกอากาศเพราะเข้ากับสถานการณ์ขณะนี้ถ้าฟังแล้วคิดตามลัทธิอะไรก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยไม่ได้หรอกค่ะ
หานิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยมาอ่านอีกนะคะอันนี้คือที่คุณน้าเขียนเอาไว้น่าจะหลายวันมาแล้วต้องขออภัยคุณน้านะคะครับหลุดหูหลุดตาไปได้ยังไงก็ไม่ทราบเพิ่งจะมาเห็นตอนนี้หลังจากนั้นคุณน้าก็เขียนมาอีกฉบับหนึ่งหลังจากที่ได้ฟังแล้วสวัสดีค่ะน้าได้ฟังไผ่แดงตอนแรกแล้วนะคะโอ้น้ามีหนังสือและก็อ่าน 2-3 ครั้งแล้วแต่ก็ชอบฟังเสียงของคุณหมีและคุณป๊อปอ่านค่ะครับน้ำเสียงนุ่มน่าฟังดีตัวละครผู้ชายในเรื่องนี้เยอะมากคุณป๊อปคงได้ชื่อว่ามนุษย์หกเสียงแทนหม่อมหลวงลุจิรางานนี้แหละค่ะเสียงของแก่นแบนไปนะคะน่าคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนเสียงใหญ่และพูดกระชากนิดๆ อันนี้คุณนาก็ช่วยให้ความเห็นออกแบบเสียงมานะคะครับหม่อมหลวงลุจิราเนี่ยคุณจิตรินรู้จักไหมไม่รู้จักครับพี่เป็นนักพากย์รุ่นใหญ่นะคะจำได้เราๆคือไม่ทันรุ่นของหม่อมหลวงลุจิราซะทีเดียวแต่ว่าเหมือนเคยอ่านว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่พากย์เสียงเก่งมากแล้วก็สามารถทำเสียงได้หลายเสียงก็เหมือนกับเป็นหนึ่งในตำนานนักพากย์ของเมืองไทยนะคะครับใครสนใจก็ลองไปค้นดูได้ค่ะหม่อมหลวงลุจิราท่านเป็นผู้ชายนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่กับตอนหน้าค่ะมาติดตามกันว่าในแกว่นจะไปคุยอะไรกับสมภารกลางนะคะวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง